ก็เสื่อมเนื่องจากในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากคุณแม่น้องแตงโมนะครับเพราะว่าหมอหมูเนี่ยนะครับนะได้มีการให้ความเห็นทางด้านวิชาการเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลน้องแตงโมเนี่ยนะครับมั่วมากนะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้การกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับซึ่งสอบเป็นเท็จทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าบาดแผลน้องแตงโมเนี่ยนะขาข้างขวาเนี่ยไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแล้วก็ไม่ได้ตกจากท้ายเรือนะครับซึ่งมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมของหมอหมูเนี่ยจึงเข้าข่ายผิดจริยธรรมทางการแพทย์นะครับวันนี้ผมก็เลยมาร้องให้นะนายกแพทยสภาและเลขาธิการแพทยสภาเนี่ยให้ดำเนินการเอาผิดนะครับในเรื่องของจริยธรรมก่อนหน้านี้เคยมีการได้พูดคุยหรือว่าสอบถามก็เคยคุยแล้วแล้วก็เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ไปออกอมรินทร์ทีวีเนี่ยก็มีการออกมาแก้ต่างให้ตำรวจโดยตลอดเวลาก็มาทราบภายหลังว่ามีการไปจำลองกับสื่อมวลชนนะครับหลายแห่งแล้วก็ให้ความเห็นนะครับอย่างเช่นไปให้ความเห็นล่าสุดกับไทยรัฐทีวีนะก็ไปจำลองว่าบาดแผลเนี่ยเกิดจากใบพัดเรือนะซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นไม่ใช่ความจริงนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาให้ความเห็นทางด้านวิชาการหรือทางด้านแพทย์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องวันนี้ก็เลยต้องมากล่าวโทษให้แพทยสภานะครับดำเนินการตามจริยธรรมก่อนหน้านี้เราเคยทักท้วงไปที่ก็เคยเจอที่ช่องเจ็ดก็ท้วงเขาทิ้งแล้วว่าคุณรู้ได้ไงว่าบาดแผลเนี่ยจะเกิดจากขาข้างขวาเนี่ยจะเกิดจากใบพัดเรือหรือบาดแผลอื่นจะเกิดจากการที่ตกท้ายเรือเพราะวันนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยที่ตำรวจเอามาเป็นประเด็นว่าแซนเนี่ยนะที่มีแตงโมจับขาแซนอยู่ท้ายเรือมันไม่มีนิติวิทยาศาสตร์หรือไม่มีหลักฐานอะไรไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือแฝงอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏเลยว่าแตงโมตกท้ายเรือจริงนะครับแต่เรามีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือนะครับเรามีพยานผู้เชี่ยวชาญเรามีพยานที่ไปร่วมกับตำรวจนะครับแล้วก็มีทั้งตำรวจเองเนี่ยก็โดยเฉพาะพันตำรวจวรชาตินะรองผู้การของกองบัญชาการตำรวจภาคหนึ่งเนี่ยนะครับได้ส่งข้อความนะยืนยันว่าไม่สามารถที่จะเข้าได้กับใบพัดเรือของแล้วก็เชื่อไม่ได้ตกท้ายเรือนะ